หนูชื่ออะไรเอ่ยหนึ่งคุเก๋สองยาย่าสามยาค่าย่าหนูชื่ออะไรคะตอบครูตีให้ชื่นใจการผ่านเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นประเด็นสำคัญการสำคัญใจความสำคัญหรืออะไรก็ตามถ้ามีคำว่าสำคัญบางทีเขาอาจใช้อีกคำหนึ่งก็ได้โดยไม่ใช่คำว่าประเด็นสำคัญที่พวกสำคัญนี้นั่นคือคำว่าซะซะซะอะไรครับสรุปใครตอบสรุปฮะสรุปถ้าเจอสรุปเมื่อไหร่จับมาจับมาอยู่ในอีเจนี้นะครับมันคือวิธีการอ่านในแนวทางเดียวกันวันนี้เราจะมาเติมเต็มในเรื่องของภาษาอังกฤษอ่ะใครชอบภาษาอังกฤษบ้างยกมืออ่าใครยกขอให้สอบติดค่ะอ่าน่ารักมากชอบทันทีเลยนะคะบางคนที่เจอฝรั่งฮัลโหลไฮนะครับเจอฝรั่งไฮ sleep with me free wifi น่ากลัวมากน่ากลัวมากเรื่องผลบวกของจำนวนเรียงกันเป็นยังไงอ่ะมาดูโจทย์ข้อที่1กันครับจงหาผลบวกของเลขเรียงกันจาก1ถึง10อันดับแรกครับทุกคนขีดเส้นใต้คำนี้ก่อนผลบวกขีดเส้นใต้คำนี้ไว้ผลบวกจำนวนเรียงกันตั้งแต่1ถึง10แสดงว่าถ้าทุกคนเห็นโจทย์ข้อนี้เนี่ยอาจารย์ถามพวกเรานิดเดียวโจทย์ข้อ1นะถามพวกเรานิดเดียวเห็นโจทย์ข้อนี้แล้วเนี่ยถ้าอาจารย์เขียนแบบนี้ล่ะ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยจนถึง10อาจารย์ถามที่อาจารย์เขียนด้วยปากกาน้ำเงินเนี่ยกับโจทย์ข้อ1เนี่ยโจทย์ข้อเดียวกันมั้ยTikTok ข้อเดียวกันมั้ยยังไม่ต้องรู้หรอกว่ามันทำยังไงวันนี้ยังไม่ต้องรู้หรอกรู้แค่โจทย์พอดูโจทย์ให้เป็นที่อาจารย์เขียนแบบนี้เนี่ยกับโจทย์ข้อ1เนี่ยโจทย์ข้อเดียวกันนะครับเอาอาจารย์ทำไมมันเขียนไม่เหมือนกันเนี่ยอาจารย์จะยกตัวอย่างว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปที่น้องเจออาจารย์นี้น้องจะต้องรู้ว่าคณิตศาสตร์บางครั้งเขียนเป็นสัญลักษณ์บางครั้งเขียนเป็นข้อความเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้ทำเหมือนกันเราแค่หา3ตัวนี้ให้เป็นครับปลายก็คือตัวปลายของโจทย์ข้อนั้นข้อนี้เท่าไหร่ครับปลาย10ต้นก็คือตัวแรกของโจทย์ข้อนั้นต้นก็คือ1ตัวต่อเต่ามันกัดวาแหวนคือตัวคือจำนวนตัวในโจทย์ข้อนั้นว่าข้อนั้นบวกกี่ตัวไปนับมาจบแล้วคำถามครับอาจารย์แล้วสูตรนี้เนี่ยมันไปใช้เรื่องอื่นได้ปะไม่ได้เห็นไหมฮะเพราะนั้นโจทย์เรื่องนี้มันใช้กับเรื่องอะไรเรื่องผลบวกอาจารย์ย้ำเห็นไหมฮะผลบวกทุกคนทำพร้อมกันปลายเริ่มใส่เลยปลายคือ10ต้นคือ1ต่อไปนี้อาจารย์จะไม่เขียนแบบนี้แล้วนะปลายบวกต้น10บวก1มันจะได้อะไรครับ11คูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ข้อนี้มีกี่ตัว1ถึง10อ่ะฮะ1ถึง10มี10ตัวแล้วหารด้วย2ต่อไปทุกคนคิดเลข2ตัด10ได้5เห็นไหมฮะคำตอบ11คูณ5ได้55คำตอบข้อนี้คือ55ข้อนี้ครับไม่ยากเห็นไหม